วันนี้ก็จะมาขอสัมภาษณ์ต้องเลยนะครับชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่อผมชอบคุณให้มาจากอุบลครับมาจากอุบลครับทำยังไงถึงทำงานเรือนะครับเริ่มต้นก็คือมีคนแถวบ้านแนะนำก่อนครับว่ามันมีอาชีพเกี่ยวกับการเดินเรือนะอะไรเงี้ยมีคนแนะนำแล้วทีเนี้ยผมก็ลองเสิร์ชหาในเริ่มต้นจากเฟซบุ๊กก่อนก็คือว่าใน Facebook มีกำลังมีการเปิดรับเยอะแยะเลยทั้งเรือทั้งวิ่งข้างในประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็มีโรงเรียนที่เปิดให้เราไปสมัครเรียนหรือว่าบริษัทที่ให้ทุนกับคนที่อยากลงแต่ว่าไม่มีทุนทรัพย์พออย่างเงี้ยก็จะมีทุนให้เราไปขอยื่นแล้วไปเรียนกับเขาแล้วก็ทำงานเช็คทุนเขา2ปี3ปีก็ว่ากันไปแล้วแต่บริษัทซึ่งมันก็มีแต่ละบริษัทก็จะมีเงื่อนไขต่างๆกันไปครับประมาณนี้แล้วเราได้ทุนยังไงมาครับของผมไปสัมผัสของผมเจอในเฟซบุ๊กพอดีครับว่าบริษัทพีมาเขาเปิดรับนักเรียนเพื่อของไปเรียนที่ศูนย์ฝึกเป็นเวลา3เดือนกับ4เดือนครับอ๋อใช้เวลาระยะเวลาในการเรียนคือ3เดือนครับ3เดือนรวมสอบตัวก็คือ4เดือน4เดือนเราได้เราพอ4เดือนแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ4เดือนเสร็จก็ช่วงเราก็คือไปอบรมเรือน้ำมันเพิ่มครับอบรมเบสิกคอยครับครับไฟขั้นสูงก็ฝั่งที่จะไปลงเรือก็รวมถ้ารวมพวกอบรมที่เสริมเข้ามาอีกก็ประมาณ5เดือนครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็รอให้คนเขาหาเรือลงให้ใช้ตังในการเรื่องของอบรมในเรื่องของการอบรมเยอะไหมครับช่วงที่ว่าอบรมส่วนใหญ่บริษัทขอให้ครับจะมีที่ผมมีที่ที่ออกคือค่ากับข้าวที่เราต้องจ่ายเองช่วงที่เรียนอยู่ศูนย์ฝึกก็คือค่ากับข้าวนี่คือเราต้องออกเองใช่ครับค่ากับข้าวของเองแต่ค่าหลักสูตรค่าอบรมต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องออกใช่ไหมครับออกครับจะมีของผมจะมีพาสปอร์ตซีเมนคอร์ห้าอะไรค่ากับข้าวแล้วก็ค่าตัวประมาณนี้แหละครับที่ต้องออกเองที่เหลือคือบริษัทอ๋อครับระยะเวลาเนี่ยกว่าจะได้ลงเรือแล้วมันน่าจะประมาณเท่าไหร่จาก5เดือนเนี่ย5เดือนเราต้องมีทุนทรัพย์ในการที่จะอยู่ฝั่งเนี่ย5เดือนนี้นานไหมครับจริงๆก็ต้องสำรองไว้สัก3เดือนไว้นะเพราะว่าเราควรเพราะว่าเราแต่ละวันเราก็กินเนี่ยเฉลี่ยวันถ้าแบบประหยัดจริงก็150ครับ150ประหยัดแล้วนะครับอย่างประหยัดก็150ครับแต่ว่ามันก็ต้องเผื่อไว้หน่อยว่าเงินที่เขาให้มาพอดีแล้วก็ไม่ได้ให้แบบเผื่อไว้ว่าเราทำเอกสารช้าอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงรอแล้วขณะที่อบรมอยู่เนี่ยขณะที่เรียนอยู่เนี่ยเขาสอนอะไรบ้างโรงเรียนสอนอะไรบ้างสอนส่วนใหญ่ก็จะสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับการใช้เชือกเกี่ยวกับการโยนอีกบ้างเกี่ยวกับพวกงานเมทอะไรงานภาษีก็สนิทมาเลยเนี่ยครับพื้นฐานครับส่วนใหญ่มันของผมอ่ะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวการเปลี่ยนหลักสูตรคือปกติถ้ารุ่นพี่ๆผมก็คือจะเช้าจะเรียนทฤษฎีบ่ายจะเรียนปฏิบัติแต่ว่าของผมมันเกิดการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหลักสูตรการอากาศก็คือผมต้องมานั่งอ่านทฤษฎีเยอะเลยมาเร่งเรียนทฤษฎีให้ทั้งหมดที่ปกติต้องเรียนประมาณ2เดือนเนี้ยให้จบในเดือนครึ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้บางทีก็เลยตกหล่นไปเยอะอยู่แต่ก็ถือว่าโรงเรียนเขาก็สอนเยอะอยู่เรื่องเนื้อหาพื้นฐานทั่วไปอ๋อ คืออบรมเสร็จเรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับอบรมเสร็จเรียบร้อยเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำพาสปอร์ตซีเมนต์บุ๊กครอ5ใช่ไหมครับ3ตัวที่เราจะต้องทำเองนะครับพอทำเองเสร็จปุ๊บรอลงเรือนานไหมครับรอลงเรือประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็คือรวมแล้วก็5เดือนครับ5เดือน5เดือนคือได้ลงแน่ๆครับ5เดือนคือลงแน่ๆจริงๆมีเพื่อนผมที่ลงก่อนคือแบบไล่ๆกันลงไล่ๆกันแต่ว่าคือของผมอ่ะเป็นกลุ่มที่ช้าที่สุดครับแล้วหลังจากที่มาลงแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างงานก็ยอมรับว่างานค่อนข้างเหนื่อยก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับเรือด้วยขึ้นอยู่กับเรือที่เรามาลงว่าเขาทำสุดท้ายทีไหมหรือว่ามีงานหนักไหมแต่ว่าถ้าเราปรับตัวได้มันก็จะเริ่มชินมันจะเริ่มไปต่อได้จากที่ว่าเคยลงทุนไปแล้ว3เดือนไอ้5เดือนเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับแล้วตอนเนี้ย
คืนทุนไหมครับเดือนแรกนี่สามารถคืนทุนได้ไหมครับถ้าไม่เบ็ดแบบไม่มีภาระอะไรทั้งบ้านก็สองเดือนนี่ได้เกิดได้คืนทุนเลยครับแถมได้กำไรคืนด้วยอ๋อสองเดือนก็คือคืนทุนครับสองเดือนคืนทุนเลยครับเพราะว่าอย่างผมส่งกลับทางบ้านเนี่ยเดือนละ15,000ครับผมก็เหลือกับตัวเอง12,000ครับก็เก็บประมาณแล้วแต่เดือนบางเดือนถ้าผมไม่กินเยอะผมก็เก็บไว้กับตัวเอง2,000เดือนนึงผมก็เก็บครับหรือบางเดือนที่บ้านเขาอยากจะใช้เยอะอย่างเงี้ยผมก็เก็บไว้กับตัวเองสัก6,000อีก4,000ก็ไปซื้อเป็น19,000อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วค่ากินค่าอยู่บนเรือเป็นไงบ้างครับการเป็นอยู่บนเรือชีวิตการเป็นอยู่บนเรือเป็นไงบ้างครับบนเรือค่าใช้จ่ายถ้าเราไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยไม่ได้อยากกินอะไรไปมากกว่าที่เขาให้มาก็กินบนเรือก็ค่อนข้างพอแต่บางทีเราก็อยากกินน้ำพุบ้างอยากกินขนมบ้างก็ไม่เท่าไหร่ครับเดือนนึงผมซื้อขนมซื้อน้ำมาตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ถึงพันไม่ถึงพันแค่ปีไปประมาณ1,000นึงอ๋อก็คืออันนี้ก็คือเราอยากกินเนาะนั่นเหมือนที่เราอยากจะกินนะครับก็นะครับเป็นไงมีความประทับใจมีความสุขใจมั้ยครับด้วยการจากที่ได้เรียนมาแล้วก็มาทำงานเรือแล้วก็ค่อนข้างสนุกอยู่ครับค่อนข้างสนุกมันเป็นสนุกสำหรับคนที่เคยอยู่แต่บ้านครับที่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อ๋อเป็นประสบการณ์ไม่เคยออกมาไกลขนาดนี้อ๋อครับก็อยากจะฝากอะไรไว้สำหรับคนที่อยากจะมาลงเรือไหมครับก็ถ้าสนใจหรือว่าถ้าอยากอันนี้อยากลองศึกษาดูตอนนี้มีเยอะเลยครับที่คนเขาเริ่มรีวิวเริ่มแนะนำอย่างเงี้ยตามโรงเรียนตามอะไรเสิร์ชหรือว่าเราเสิร์ชใน Facebook ดูจะมีคนทำเพจรีวิวเยอะเลยเกี่ยวกับการมาลงครับถ้าคนสนใจลองเสิร์ชดูเราอาจจะต้องเราอย่าเพิ่งมองที่รายได้ว่ามันได้เยอะแต่ว่าอยากให้มองที่ว่าเราจะปรับตัวเข้าคือเราต้องเสียสละนะครับเสียสละเวลาส่วนตัวคือเอาง่ายคือเราเวลาส่วนตัวมาได้อยู่คือเราเสียสละก็คือหนึ่งเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็มาอยู่ไกลบ้านนะครับนะมาอยู่ภายในกฎระเบียบของบริษัทเนาะใช่ไหมครับก็หลายอย่างอยู่นะครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเอาเวลาส่วนตัวมาแลกเขามาให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นก็ปีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะก็มีวางแผนการวางแผนไหมในอนาคตตั้งใจว่าอยากไปต่างประเทศไกลๆอยากไปต่างประเทศไกลมีความตั้งใจว่าอยากขับเรือตามน้ำแข็งอยากขับเรือตามน้ำแข็งเอานะก็ต้องไปเรือพวกประเภทเรือสินค้าเนาะเรือสินค้าทั่วไปเรือตู้คอนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเรือน้ำมันก็ไม่ค่อยจะมีส่วนใหญ่ก็จะไปทางนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแค่นั้นเองนะครับซึ่งเรือไทยก็จะไปประมาณนั้นไปจีนไปเกาหลีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเรือน้ำมันปิโตรเลียมปิโตรเลียมเขาเรียกว่าสำเร็จรูปแล้วนะครับก็จะวิ่งแค่โซนเอเชียบ้านเราวิ่งไม่ไกลนะครับนะก็ลองเลือกดูนะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณานะครับว่าคนท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับแนวทางนะครับในการที่จะมาทำงานเรือนะครับผมขอบคุณมากครับต้องครับขอบคุณครับ ช่วงอันนี้เทศกาลใกล้หวยออกนะครับก็จะมาขูดรับสีกันอย่างนี้นะครับการคนเรือเขาไม่ว่างนะครับจะมีการเก็บสีก่อน